มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Fast Life สุขภาพดีกับฟาซิโน่นะคะวันนี้พบกับดิฉันนะคะเพศสัชกรหญิงดิสรินลำพนีนินค่ะหรือชื่อเล่นว่าเพปิ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามหรือว่าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านยาหรือสุขภาพนะคะทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยได้กับเรานะคะในไลฟ์นี้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นนะคะหากคุณผู้ชมทุกท่านใดนะคะต้องการที่จะพูดคุยกับเราสามารถคอมเมนต์ในช่องไลฟ์นี้เลยหรือว่าจะเป็นการอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจหรือ LINE Official หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยก็คือจะมีทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะก็คือเพจ Fascino Thailand นี่เองนะคะแล้วก็จะมีทาง LINE Official นะคะ LINE สามารถแอดเข้ามาได้ที่@fascino thailand นะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ค่ะทางเว็บไซต์ก็จะเป็น www.fascino.co.th นะคะหรือถ้าลูกค้านะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยต้องการที่จะสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าพวกเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่Shopee ของเรานะคะจะชื่อร้านว่า fascino_official_shop นะคะหรือหากท่านใดไม่สะดวกทางออนไลน์สามารถโทรมาสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์021116999นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาผิวช่วงหน้าร้อนนี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนของประเทศไทยกันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องผิวเนี่ยก็คือเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่จะพบได้ในทุกๆคนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้กันก่อนนะคะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ไวรัสนะคะโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นช่วงที่แพร่ระบาดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับล่าสุดนะคะวันนี้วันที่12เมษายนนะคะก็มีข้อมูลนะคะรายงานว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง985คนเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ผู้ป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วไปเกือบ100คนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่ามีกลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มที่ก็ได้มีโอกาสได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะซึ่งทยอยกันไปฉีดนะคะส่วนใหญ่กลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนไปแล้วก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็คือจะเป็นพวกบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสที่จะต้องสัมผัสหรือว่าทำงานกับสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่สูงอายุค่ะอายุประมาณ60หรือ70ปีขึ้นไปคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคป่วยเป็นโรคเรื้อรังแบบหลายๆโรคอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะคะส่วนพวกเราก็อาจจะต้องรอกันไปก่อนนะคะตามลำดับเนาะแต่ระหว่างนี้เนี่ยก็ควรจะดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะไปไหนก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ผู้ชมของเรา11คนแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้กันอยู่นะคะว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็อยากให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับ
การเดินทางช่วงนี้น้องก็อาจจะต้องมีมาตรการค่อนข้างเข้มข้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดเยอะของไวรัสแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็ควรจะมีการเช็คข้อมูลก่อนว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าควรจะเดินทางไปขณะนี้ไหมนะคะก็ควรจะลองเช็คข่าวเช็คข้อมูลก่อนนะคะส่วนสำหรับคนที่ต้องแบบเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจำเป็นจริงๆหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าลืมป้องกันตัวเองนะคะแต่ถ้าคนที่ไปมาแล้วนะคะในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ที่แบบว่ามีการสงสัยว่าจะมีผู้คนติดเชื้อเนี่ยอันนี้ก็ควรจะสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็พยายามถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำว่าควรจะกักตัวไปเลยนะคะอย่างน้อย14วันเพื่อรอดูอาการนะคะหรือถ้าคนที่มั่นใจเลยว่าไปในที่ที่เดียวกันหรือว่าได้ไปสัมผัสกับคนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อนะคะอันนี้ควรรีบไปตรวจอย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็ควรจะกักตัวเองด้วยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะการที่จะไปตรวจโควิดก็ต้องเช็คข้อมูลกันก่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะมีบางโรงพยาบาลนะคะที่อาจจะต้องงดรับการตรวจชั่วคราวไปได้เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปที่ไปตรวจที่ไหนก็ควรจะเช็คข้อมูลก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวด้วยเนาะค่ะก่อนจะมาเข้าเรื่องนะคะวันนี้ขอทักทายอีกรอบนะคะวันนี้พบกับดิฉันนะคะเพปุ๊กปิ๊กนะคะสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้เวลา 17:20 นาทีแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปพูดถึงเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องปัญหาผิวช่วงหน้าร้อนนะคะปัญหาผิวช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องแดดค่ะแดดเนี่ยทำให้เกิดผลเสียต่างๆมากมายต่อผิวเนาะแต่อันแรกเลยนะคะคือเป็นการเกิดผิวไหม้แดดนะคะผิวไหม้แดดเนี่ยก็ยิ่งถ้าในเมืองไทยของเราเนี่ยปกติแล้วเป็นประเทศที่ค่อนข้างแดดแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มดีกรีความแรงของแดดไปอีกแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องผิวของเรานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรานะคะก็จะต้องดูแลผิวเป็นพิเศษนะคะผิวเราก็อาจจะถูกรังสี UV จากแสงแดดทำลายจนทำให้ผิวคล้ำเสียหรือว่าอาจจะเป็นเกิดฝ้าหรือกระจุดด่างดำตามมาได้เลยนะคะซึ่งผิวไหม้แดดเนี่ยนะคะเป็นสิ่งแรกเลยค่ะที่เราจะเจอได้บ่อยค่ะเพราะว่าการที่โดนแดดจัดๆหรือโดนแดดเป็นเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการที่มีอาการพวกรอยแดงหรือว่าอาจจะมีปื้นเป็นแดงๆหรือผิวเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำขึ้นหรือมีถึงขั้นลอกร่วมด้วยเลยก็ได้นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เวลารักษาหรือว่ารอสักพักใหญ่เลยนะคะกว่าที่จะกลับมาหายดีเนาะดังนั้นก็ควรจะมีการปกป้องผิวนะคะโดยการอาจจะทาครีมกันแดดหรือว่าก่อนออกแดดทุกครั้งก็อาจจะพกร่มที่สามารถกัน UV ได้หรือว่าสวมเสื้อคลุมเพื่อไม่ให้ผิวสัมผัสกับแดดโดยตรงนะคะสำหรับอาการของผิวไหม้แดดที่จะแบบพบได้เลยเบื้องต้นที่จะพบบ่อยๆนะคะก็จะมีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะอาการผิวเป็นสีแดงหรือรู้สึกแสบคันร่วมด้วยนะคะมีรอยเป็นปื้นๆหรือถ้าในรายที่รุนแรงหน่อยอาจจะแบบเป็นผิวลอกๆไปเลยนะคะสำหรับการรับมือกับผิวไหม้แดดหรือแสงแดดนะคะก็จริงๆก็
ไม่ได้ยากเลยนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยก็เป็นการทาครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดเนี่ยควรเลือกยังไงอันนี้วันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะคร่าวๆสำหรับครีมกันแดดเนาะมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่มีตามท้องตลาดนะคะสมัยนี้ก็จะมีทั้งป้องกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะซึ่งค่าที่เราจะที่เขาจะบ่งบอกว่ามันป้องกันรังสีอะไรได้บ้างก็คือจะเป็นพวกค่า SPF แล้วก็ค่า PA นะคะซึ่งค่า SPF เนี่ยก็คือจะเป็นค่าที่แสดงถึงการป้องกันรังสี UVB นะคะส่วนค่า PA เนี่ยนะคะก็คือเป็นการแสดงถึงการป้องกันรังสี UVA นะคะนอกจากการเลือกใช้ครีมกันแดดที่ป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB แล้วเนี่ยก็อย่าลืมว่ากางร่มหรือว่าสวมเสื้อที่มันป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะสำหรับในบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการจริงๆการไม่มีแดดก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทาครีมกันแดดหรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะก็คือต่อให้ไม่มีแดดเนี่ยแต่ว่าทุกที่ที่เราอยู่นะคะก็คือบนโลกแห่งนี้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะก็แสดงว่าทุกที่นั่นแหละค่ะคือเป็นที่ที่มี UV นะคะดังนั้นเนี่ย UV อยู่ที่ไหนผิวเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันนะคะหรือในคนที่มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเป็นความเชื่อที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่อันนี้คือในคนที่คิดว่าการมีผิวสีเข้มหรือการมีผิวแทนเนี่ยไม่ต้องทาครีมกันแดดก็ได้เพราะว่ายังไงก็ผิวเข้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะผิวเข้มหรือว่าผิวแทนขนาดไหนนะคะก็จำเป็นจะต้องได้รับการปกป้องผิวจากแดดโดยการทาครีมกันแดดเหมือนกันนะคะเพราะว่าการได้รับผลกระทบจากรังสี UV เนี่ยก็คือมีเหมือนกันเลยนะคะก็จะส่งผลเสียต่อผิวได้เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนผิวเข้มๆเนี่ยเราจะยิ่งมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวเท่าไหร่เวลาที่เราโดนแดดแล้วผิวคล้ำเสียมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็อาจจะชะล่าใจได้ว่าผิวเราคงไม่เป็นอะไรหรอกมันก็เหมือนเดิมก็ยังคือเข้มก็อาจจะเข้มเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิวภายในจริงๆอ่ะจะได้รับผลกระทบไม่แตกต่างจากคนที่ผิวขาวเลยนะคะดังนั้นก็ควรที่จะทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะก่อนออกแดดเลยนะคะข้อดีของการทาครีมกันแดดเนี่ยนะคะก็คือ1เลยมันก็ป้องกันไม่ให้ผิวเราถูกทำลายจากแสงแดดหรือว่ารังสี UV นะคะ2เลยนะคะก็คือป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังที่จะตามมานะคะซึ่งถ้าในคนที่ต้องเจอแสงแดดเป็นประจำอย่างเช่นทำงานกลางแจ้งหรือยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาอะไรพวกนี้ที่แบบว่าต้องเล่นกีฬากลางแจ้งนะคะไม่ได้รับการแบบปกคลุมหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่ได้มิดชิดนะคะเวลาโดนแดดนานๆเป็นประจำอยู่อย่างเงี้ยก็โอกาสที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือข้อดีของครีมกันแดดนะคะช่วยไม่ให้ผิวเนี่ยแก่ก่อนวัยเนื่องจาก UV ด้วยนะคะหรือว่าพวกฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือผิวแบบริ้วรอยต่างๆอะไรเงี้ยก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเกิดจากแสงแดดได้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องผิวไหม้แดดอยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ประมาณ10คนแล้วนะคะสวัสดีคุณคนเย็นชาค่ะสวัสดีคุณเอกกี้เหรอคะถ้ามีคำถามอยากจะพูดคุยหรือว่าสอบถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการ
เลือกใช้ครีมกันแดดหรือว่าข้อดีของครีมกันแดดไปแล้วนะคะนอกจากการเลือกครีมกันแดดที่ดีแล้วเนี่ยการทาที่ถูกต้องนะคะมันก็ส่งผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนนะคะทาครีมกันแดดไม่ค่อยถูกวิธีคืออาจจะแบบออกแดดไปแล้วเป็นสัมผัสแดดไปแล้วก็คือเราเพิ่งคิดได้ว่าต้องทาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ทันแล้วนะคะซึ่งเอาที่ทางที่ดีเลยเนี่ยแนะนำว่าก่อนจะออกแดดคือควรจะทาก่อนไปเลยนะคะอย่างน้อย 15-30 นาทีนะคะมันก็จะได้ช่วยปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็การเลือก SPF นะคะ SPF ก็อย่างที่บอกเนาะจะเป็นการปกป้องรังสี UV ค่ะ SPF จริงๆแล้วการที่ SPF สูงมากๆหรือแบบกลางๆความแตกต่างมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเราสามารถเลือกใช้ครีมกันแดดที่แบบ SPF ตั้งแต่ที่แนะนำนะคะก็ตั้งแต่30ขึ้นไปได้เลยบางคนอาจจะแบบซีเรียสว่าต้องแบบอยากได้50เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนะคะถ้าเราทา3 SPF แค่30แต่ว่าเราทาแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถช่วยปกป้องได้ยาวนานเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทาครีมกันแดดก็มีระยะเวลาในการปกป้องของมันอยู่นะคะก็เลยแนะนำว่านอกจากการเลือกแค่ PS สูงๆอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากเท่าไหร่แต่แนะนำว่าควรจะทาซ้ำด้วยนะคะซึ่งควรจะทาซ้ำจริงๆแล้วประมาณสักทุก 2-3 ชั่วโมงเลยก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ต้องแบบออกกำลังกายกลางแจ้งหรือว่าต้องทำงานกลางแจ้งนะคะยิ่งควรทาซ้ำบ่อยๆเลยทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะคะค่ะเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะคะกับอาการผิวไหม้แดดนะคะสำหรับ เรื่องต่อไปจะเป็นอาการของผิวแห้งค่ะถ้าตอนนี้เนี่ยมีใครมีคำถามหรือว่าอยากพูดคุยนะคะคอมเมนต์ได้เลยค่ะอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับหัวข้อของปัญหาผิวก็ได้อาจจะเป็นปัญหาอย่างอื่นก็ได้นะคะหรือว่าแค่อยากพูดคุยเรากับเราก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะก็ขอแนะนำช่องทางก่อนนะคะเมื่อกี้พูดไปเมื่อต้นไลฟ์แล้วถึงช่องทางติดต่อกับทางฟาซิโนของเรานะคะก็ระหว่างฟังไลฟ์ของเรานี้นะคะหากคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาทางเรานะคะฟาซิโนเองนะคะจะมีบริการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรนะคะจะมีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำทุกวันเลยนะคะทางเพจ Fasino Thailand นะคะหรือว่าทาง LINE ช่องทางเว็บไซต์นะคะหรือทางโทรศัพท์ก็คือสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะจะมีเภสัชกรคอยให้บริการทุกวันเลยค่ะแล้วก็หากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าของฟาซิโนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้ป่วยต่างๆเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะทางฟาซิโนเนี่ยก็มีจำหน่ายอย่างครบครันก็คือลูกค้าหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถไปเลือกชมได้เลยที่ทางเว็บไซต์ซึ่งทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเป็นข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดแล้วก็มีรูปภาพให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาดูก่อนนะคะหรือว่าถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือสามารถกดไปที่แชทหรือว่าส่งมาที่อินบ็อกซ์
ของเราได้เลยนะคะเราก็จะมีทีมงานนะคะ customer service คอยให้คำปรึกษานะคะหรือว่าคอยให้คำแนะนำต่างๆอยู่นะคะทุกวันนะคะไปต่อตอนนี้ผู้ชมลดลงแล้วสามารถแชร์ไลฟ์นี้นะคะไปที่หน้า Facebook ของทุกๆคนได้เลยนะคะเป็นเกร็ดสาระความรู้น้อยๆนะคะทุกวันจันทร์ค่ะสามารถแชร์เอาไว้รับชมได้นะคะแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่2กันเลยเนาะสำหรับเรื่องที่2จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผิวแห้งค่ะซึ่งปัญหาเกี่ยวกับผิวแห้งเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มาในหน้าร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการผิวแห้งจากแดดหรือว่าผิวแห้งจากการที่แบบอยู่ในห้องแอร์นานๆเกินไปนะคะซึ่งเวลาหน้าร้อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะอยากออกไปไหนสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็วันหยุดก็จะอยู่แต่ในบ้านตากแอร์อยู่ในห้องอย่างเงี้ยนะคะก็ปัญหาที่ตามมาได้เนี่ยกับการที่อยู่ในห้องแอร์นานๆก็จะพบปัญหาผิวแห้งได้เหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่แค่แบบต้องออกแดดอย่างเดียวนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรามีปัญหาผิวแห้งนะคะการบำรุงหรือว่าการดูแลสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งก็หลักๆเลยนะคะทำได้ง่ายๆควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆเลยนะคะแล้วก็การบำรุงผิวเนี่ยควรจะใช้พวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นเป็นประจำนะคะเพื่อให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็อุ้มน้ำนะคะไม่แห้งง่ายด้วยแล้วก็ไปที่อาการที่3ค่ะเป็นปัญหาเรื่องสิวปัญหาเรื่องสิวนะคะอันนี้เป็นปัญหาแบบโลกแตกมากคือเจอได้บ่อยในหลายๆคนเลยนะคะซึ่งสิวจริงๆแล้วมันเกิดได้หลายจากหลายสาเหตุนะคะอาจจะเป็นจากฮอร์โมนจากความสกปรกจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจากปัญหาผิวภายในของเราเองนะคะซึ่งปัญหาผิวภายในเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบในคนที่มีปัญหาหน้ามันนะคะก็มีการเกิดสิวอุดตันขึ้นได้ง่ายเนาะซึ่งการเกิดสิวอุดตันนะคะมันก็จะทำให้เกิดเป็นสิวอักเสบตามมาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาหน้ามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าต้องกังวลมากหน่อยเลยนะคะในเรื่องของสิวแต่ว่าในหน้าร้อนอย่างนี้นะคะก็คือเราเจอกับแสงแดดหรือว่ามลพิษเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันความร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีเหงื่อของเราอีกนะคะก็สะสมจนเกิดแบคทีเรียบนใบหน้านะคะผสมกับความมันของหน้าเข้าไปอีกก็จะยิ่งเกิดเป็นสิวได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มจากสิวอุดตันอย่างที่บอกนะคะพออุดตันปุ๊บก็เกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นมาต่อเลยนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งบางคนไปบีบอีกเนี่ยก็จะยิ่งโอ้โหอักเสบจนแบบอาจจะเกิดเป็นสิวหัวน้องสิวหัวช้างตามมาได้นะคะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างจะกวนใจนะคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะอีกปัญหาหนึ่งค่ะปัญหาที่4ก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระนะคะฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำนะคะนอกจากสิวเนี่ยฝ้ากระก็คือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเป็นปัญหาที่รักษายากอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าตัวฝ้ากระเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เกิดง่ายเหมือนสิวแต่ว่าพอเกิดแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างรักษาหายได้ช้านะคะซึ่งปัญหาฝ้ากระเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือแสง UV ที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะคะโดย UV น่ะมันจะไปกระตุ้นนะคะเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะให้ทำงานมากขึ้นก็เลยส่งผลให้เกิดฝ้ากระตามมาได้นะคะปัญหาที่5ค่ะ
เป็นสิวเป็นฝ้ากระจุดด่างดำไปแล้วนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดได้จากแสงแดดคือเป็นผดร้อนนะคะเป็นผดผื่นร้อนอันนี้เนี่ยคือเกิดได้ในทุกช่วงทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็คือปัญหาหลักๆมาจากอากาศร้อนเป็นเหงื่อออกมากๆก็ทำให้เกิดผดผื่นตามร่างกายตามมานะคะเพราะว่าเวลาเหงื่อเราออกเนี่ยแล้วเกิดการเสียดสีของผิวหนังกับเหงื่อกับเสื้อผ้าไปอีกนะคะเวลาเสียดสีกันก็จะเกิดเป็นรอยแดงหรือว่าอาจจะมีเป็นตุ่มผดเล็กๆขึ้นมาในบางคนก็อาจจะมีอาการคันร่วมด้วยหรือว่าแสบร้อนได้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากแต่ว่ามันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความรำคาญให้กับเราได้นะคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เรากำลังพูดถึงปัญหาผิวที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะผ่านไป5ปัญหาแล้วนะคะที่พบบ่อยๆก็คือจะมีทั้งหมด6ปัญหานะคะที่เราจะยกมาพูดวันนี้นะคะถ้ายังอยากพูดคุยกับเรานะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะคุณปีชาที่บอกมาว่ากี่สำหรับปัญหาสุดท้ายเลยนะคะคุณเกรซสวัสดีค่ะปัญหาที่6นะคะที่จะพบในหน้าร้อนเป็นปัญหารูขุมขนอักเสบนะคะรูขุมขนอักเสบเนี่ยเกิดยังไงก็คือยิ่งอากาศร้อนนะคะเวลาเหงื่อเราออกนะคะมันมักจะออกตามรูขุมขนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบริเวณช่วงผิวหนังเราเนาะก็จะมีต่อมเหงื่อซึ่งต่อมเหงื่อเนี่ยจะมีอยู่ทุกที่เลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีมากบริเวณรักแร้หรือว่าพวกข้อพับต่างๆนะคะเวลาเหงื่อออกเนี่ยตามรูขุมขนเนาะเหงื่อพวกนั้นมันก็จะสร้างความสกปรกให้ทำให้เกิดถึงแบคทีเรียตามมานะคะซึ่งการที่แบคทีเรียในเหงื่อเนี่ยมันอยู่บนเซลล์ผิวเรานานๆเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันที่รูขุมขนได้แล้วก็เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณรูขุมขนจนทำให้ถึงขั้นเป็นรูขุมขนอักเสบได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยค่ะวิธีหลักๆก็คือพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะทาครีมกันแดดพกร่มที่กันแสง UV หรือว่าสวมใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าคลุมผิวไม่ให้สัมผัสโดนกับแสงแดดโดยตรงมากเกินไปนะคะซึ่งแสงแดดเวลาที่เราควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดเนี่ยก็จะเป็นเวลาแบบช่วงตั้งแต่11โมงประมาณนี้ขึ้น11โมงขึ้นไปนะคะเป็นแดดที่ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับปัญหาทั้งหมดที่พูดไปนะคะก็สามารถแก้ไขได้ค่ะโดยการบำรุงผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะเราก็จะสามารถมีส่วนช่วยจากการดูแลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองหรือการหาผลิตภัณฑ์มาเพื่อบำรุงนะคะซึ่งเคล็ดลับการบำรุงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกันแดดเราพูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้แต่อีกเรื่องนึงเนี่ย ก็สำคัญเหมือนกันนะคะซึ่งช่วงหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยการที่ผิวเราโดนทำลายจากแสงแดดนะคะมันก็จะเกิดเป็นปัญหาต่างๆที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะดังนั้นเนี่ยนอกจากการใช้ครีมกันแดดแล้วนะคะเรายังสามารถใช้พวกสารต้านอนุมูลอิสระได้ต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะพวกนี้
เจอในไหนได้บ้างพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกในครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะวิตามินอีโพลีฟีนอลก็โดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยนะคะเพราะว่าตัววิตามินซีก็จะช่วยปกป้องเม็ดสีหรือว่าลดริ้วรอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะดังนั้นการเลือกใช้สารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยลดการทำลายผิวของเราได้อีกทางหนึ่งนะคะนอกจากการใช้ครีมกันแดดเนาะหรือถ้าเป็นครีมกันแดดที่ผสมพวกสารต้านอนุมูลอิสระไปด้วยเลยก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็นอกจากปัญหาผิวอีกอย่างหนึ่งที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือเป็นริมฝีปากนะคะซึ่งเวลาเราโดนแดดเนี่ยก็โดนหมดเลยนะคะทั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นผิวหน้านะคะดังนั้นเนี่ยที่ปากของเราเนี่ยก็ควรจะได้รับการบำรุงเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งในสาเหตุของปากคล้ำนะคะอย่างหนึ่งเลยก็คือแสงแดดซึ่งการมีริมฝีปากคล้ำนะคะก็ช่วงแรกๆนะคะก็จะบ่งบอกได้เลยถึงบ่งบอกถึงวัยที่อายุมากขึ้นด้วยแล้วก็การโดนทำลายจากแสงแดดมาด้วยนะคะซึ่งการโดนแสงแดดเนี่ยนะคะมันจะไปสามารถเป็นตัวนึงที่ไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดแบบความเสื่อมง่ายของเซลล์นะคะของทั้งผิวหรือว่าบริเวณเม็ดสีนะคะซึ่งการปกป้องปากของเรานะคะก็คือการใช้พวกลิปบาล์มนะคะลิปบาล์มเนี่ยเลือกใช้ยังไงให้มันสามารถปกป้องแสงแดดได้ก็คือลิปบาล์มเลือกเป็นตัวที่มี SPF ด้วยนะคะซึ่งอย่างน้อยก็30เหมือนกันนะคะซึ่งจะสามารถป้องกันพวกแสงแดดหรือว่า UV ได้นะคะเพราะว่าการที่เราโดนแดดบ่อยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงที่ปากไงคะเราอาจจะกังวลแค่เรื่องหน้าหรือผิวแขนขาอะไรเงี้ยแต่ลืมไปว่าปากเราก็โดนแดดนะคะดังนั้นเนี่ย อาจจะมีแบบปัญหาปากคล้ำปากดำหรือปากแห้งแตกลอกอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงว่ามันอาจมาจากแสงแดดก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมลองไปแบบใช้เป็นลิปบาล์มนะคะที่มี SPF ป้องกันแสงแดดด้วยนะคะอีกหนึ่งวิธีดูแลผิวนะคะในช่วงที่แดดจัดอย่างนี้ก็เป็นการล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะการที่บางคนเนี่ยจะติดการอาบน้ำร้อนหรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำร้อนน้ำอุ่นนะคะซึ่งพวกน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเนี่ยการที่เราแบบว่าสัมผัสบ่อยหรือว่าเจอมันบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะไปเจอแดดมาแล้วทั้งวันแล้วยังจะกลับมาอาบน้ำอุ่นอีกหรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นอีกอ่ะมันก็จะยิ่งทำให้ผิวเราเนี่ยยิ่งแห้งมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดผิวแบบแห้งแตกลอกขึ้นมาได้เลยนะคะดังนั้นช่วงหน้าร้อนเนี่ยแนะนำว่าเราควรจะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะเพื่อให้หลังจากที่เราสูญเสียไปมากแล้วการที่เราล้างหน้าหรือว่าการที่อาบน้ำมันก็จะช่วยให้ผิวเราสะอาดมากขึ้นด้วยแล้วก็ลดสิวด้วยแล้วก็การใช้น้ำเย็นก็จะช่วยให้ผิวดูเต่งตึงแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะอีกเคล็ดลับหนึ่งค่ะคือการลดการผัดเซลล์ผิวนะคะคือถามว่าการผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันสำคัญไหมก็สำคัญนะคะแต่ว่าการผัดเซลล์ผิวที่บ่อยๆมากเกินไปอย่างเช่นในคนที่ชอบแบบขัดผิวสครับหน้าอันนี้ถามว่าดีไหม ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าทำเป็นประจำหรือว่าบ่อยเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราอะค่ะบอบบางหรือว่าแพ้ง่ายได้ด้วยนะคะ
ดังนั้นเนี่ยการผ่าเซลล์ผิวบ่อยๆเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยดีต่อผิวเท่าไหร่เนาะจริงๆปกติแล้วอะค่ะผิวเราอะค่ะมันสามารถผลัดในตัวมันเองอยู่แล้วในทุกๆประมาณ1เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรจะผลัดแค่เดือนละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะอาจจะเป็นการขัดหน้าเบาๆหรือว่าใช้สครับเบาๆนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เป็นการดูแลผิวที่ไม่ให้ผิวมันหรือผิวแบบเกิดรูขุมขนอักเสบหรือเกิดสิวได้ง่ายนะคะอีกวิธีหนึ่งคือการเลือกใช้พวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่าครีมหรือผลิตภัณฑ์บำรุงต่างๆนะคะโดยเฉพาะการทามอยเจอไรเซอร์เนี่ยแนะนำว่าควรทาในปริมาณที่พอเหมาะพอดีค่ะถ้าทามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่แบบผิวมันผิวก็จะผลิตน้ำมันออกมาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้ยิ่งมาบวกกับเหงื่อของเราไปอีกนะคะก็จะยิ่งแบบมันแผลบเลยค่ะความควรจะใช้แค่ให้พอดีนะคะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวก็เพียงพอแล้วเนาะแล้วก็ควรจะเลือกใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้เหมาะสมกับผิวของเราคือเราควรจะมีการสังเกตผิวตัวเองอยู่แล้วว่าเรามีผิวเป็นผิวแห้งหรือผิวมันหรือผิวแบบผสมนะคะซึ่งถ้าคนที่ต้องกังวลก็อย่างเช่นคนผิวมันผิวมันเนี่ยควรจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีออยล์หรือไม่มีน้ำมันมากเกินไปนะคะแนะนำเป็นพวกเจลก็จะดีกว่าส่วนในคนที่ผิวแห้งนะคะจะแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นอาจจะเป็นครีมโลชั่นหรือว่าเป็นออยล์ก็ได้นะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานเนาะค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่า moisturizer ต่างๆก็อาจจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยหรือผิวร่างกายของเราเนี่ยกักเก็บน้ำมันได้มากเกินไปด้วยก็ได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยล์นะคะซึ่งก็จะเกิดอย่างที่บอกรูขุมขนอุดตันแล้วก็เป็นสิวตามมาได้นะคะดังนั้นก็ทาได้แต่ว่าอย่าทามากเกินไปเนาะอีกวิธีนึงที่สำหรับคนผิวมันนะคะควรจะเลือกเป็นออยล์ฟรีออยล์ผลิตภัณฑ์ออยล์ฟรีก็คือเป็นปราศจากน้ำมันนะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในรูปเซรั่มนะคะก็เหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าการทาก็ควรจะไม่ทาหนาหนึบหนักเกินไปควรจะทาแบบเบาๆเนาะวิธีสุดท้ายเลยเป็นวิธีง่ายๆค่ะที่ไม่ต้องเปลืองอะไรเลยนะคะคือการดื่มน้ำเปล่าค่ะซึ่งการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยมันจะเป็นการบำรุงผิวยังไงก็คือน้ำดื่มเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยในการทดแทนความร้อนหรือน้ำที่เราสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะก็จะเราจะชดเชยหรือว่าทดแทนได้ด้วยการดื่มน้ำเปล่าเข้าไปนะคะให้เพียงพอเนาะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอเนี่ยจะทำให้ผิวเราเนี่ยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้อยู่สมดุลได้ยาวนานนะคะผิวเราก็จะแบบไม่แห้งง่ายเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลผิวแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอได้ในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะคะปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายที่หลายๆคนอาจจะประสบพบเจออยู่ตอนนี้ถ้าดูไลฟ์นี้ก็ลองนำไปปฏิบัติตามดูนะคะอาจจะเป็นส่วนช่วยหรือมีประโยชน์ได้ไม่น้อยเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอยากจะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องผิวหรือปัญหาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ยาหรือปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ
7นาทีนะคะหรือถ้าไม่ทันเนี่ยสามารถ inbox มาโดยตรงได้เลยที่เพจ Fascino Thailand นะคะทางเราจะมีทีมงานคอยตอบแล้วก็จะมีเภสัชกรคอยให้คำปรึกษาด้านยาอยู่นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอฝากถึงช่องทางการติดต่ออีกรอบแล้วกันนะคะซึ่งในช่วงที่โรคไวรัสระบาดอย่างนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกจากบ้านนะคะแต่ก็มีความต้องการอยากจะสั่งซื้อหรือว่าดูเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเช่นอาหารเสริมอุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดความดันวัดน้ำตาลในเลือดเตียงผู้ป่วยรถเข็นผู้ป่วยนะคะทางฟาซิโนเราเนี่ยมีให้บริการหลากหลายมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ทุกช่องทางที่เราแจ้งไปข้างต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำอีกรอบเนาะก็จะมีเป็น Facebook นะคะแล้วก็มี LINE ก็จะเป็น @fascino thailand นะคะแล้วก็จะมีทางเว็บไซต์ fascino.co.th นะคะสามารถทักแชทเข้ามาในช่องไลฟ์แชทได้เลยนะคะแล้วก็ทาง Shopee ค่ะจะมีเป็นร้าน fascino_official shop นะคะหรือท่านใดที่ไม่ต้องการติดต่อทางออนไลน์หรือไม่สะดวกนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์021116999นะคะตอนนี้นะคะทางฟาซิโนจะมีบริการหรือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้านะคะคือบริการส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ใช่ยาแล้วก็อาหารทางการแพทย์นะคะทางเราเนี่ยจะมีบริการช่วยค่าส่งนะคะกรณีที่ซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะคะจะส่งฟรีไปเลยค่ะ100บาทนะคะย้ำนะคะว่าเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่ยาแล้วก็อาหารทางการแพทย์นะคะตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาของเราไปเต็มที่แล้วนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถไปย้อนดูไลฟ์สดวันนี้ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเราจะมีบันทึกไว้เป็นวิดีโอที่หน้าเพจ Fascino Thailand เลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบไลฟ์เลยนะคะก็หวังว่าไลฟ์วันนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพผิวหรือว่าให้คำแนะนำได้อย่างเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ